เราหลับตาแล้วเราก็เท่าว่าเราบ่มอินทรีย์บ่มจักขุอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วพึงจะรู้ได้ความเป็นจริงเรื่องพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำทำให้เป็นอันเดียวกันเหมือนภาชนะที่ครอบไว้ทำให้เป็นอันเดียวกันและมือจิตของเราฝึกสมาธิมือสมาธิเริ่มจะเกิดย่อมจะมีกายเบาจิตเบาพึงพยายามประคองไว้ให้ดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสมาธิให้สงบได้เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความรู้และมีความเห็นขึ้นนักปฏิบัติก็จะตื่นตัวขึ้นก็จะมีความเพียรความพอใจในนั่งสมาธินิวรณ์ก็เริ่มจะดับลงไปได้แล้วมือนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงได้มือนิวรณ์ห้าดับแล้วจิตนี้พึงจะรู้เห็นกายในกายภายในจึงเรียกว่าจิตนี้เข้าผวังแล้วนี่พึงให้รู้จักว่าอันนี้เราพยายามสร้างผวังไว้ให้ดีปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะทำให้มีปีติความเอิบอิ่มใจในพระศาสนาแปลว่าความสอนฝึกหัดในสมาธิตั้งใจไว้ชอบก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติ ขัดสมาธิอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเข้าใจนั่งสมาธิตึงขัดสมาธิตึงไปนั่งก็จะไม่ทนนั่งให้หลวมหลวมน้อยเงี้ยฝึกสมาธิก็จะอยู่ได้นานผู้ฝึกสมาธิตั้งใจเอาแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนเวลาจะได้จะถึงนี่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวเพราะจะรู้เห็นก็เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจิตเมื่อนิวรณ์ดับหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นทีเดียวเมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้ววิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นพิจารณากายภายนอกกายภายในก็จะรู้เห็นชัดเมื่อรู้เห็นชัดแล้วนักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นตื่นตัวเบิกบานใจสว่างสวัยนักปฏิบัติก็มีปีติและความยินดีอยู่ในเจริญสมาธิแล้วนี่
สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมเข้ายาวรู้ลมออกสั้นกำหนดรู้เพราะจิตมีสมาธิดีเพราะอนุภาพของผู้ปฏิบัติเจริญหลักสมาธิจะงดงามได้ก็มือจิตเป็นสมาธิปัญญาจะรู้แจ้งได้ก็เพราะใจสงบเท่าผู้ปฏิบัติมีใจมีทีนะมิทะเข้าครอบงำหงุบงับหงุบงับก็พึงลืมตาขึ้นลืมตาอยู่นานๆเพ่งลืมตาเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายสมาธินี่แหละพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานกำหนดกายกายเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดกายเป็นอารมณ์แล้วพอรู้แจ้งก็จะเรียกว่าจะรู้เรื่องของพระมหานิกายมีกายใหญ่ก็จะรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นเพราะเรามีความรู้มีความเห็นแล้วใจก็ปีติความเอิบอิ่มใจก็จะฝึกหัดมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแล้วก็ฌานจิตจิตก็จะเจริญฌานชอบก็พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะก็ดีสัมมาสมาธิก็เหมาะสมเจริญฌานชอบนี่ของผู้ปฏิบัติพยายามไม่มากนี่แหละนั่งภาวนากันตายภาวนากันตายและรู้เรื่องตายด้วยและรู้ทั้งเรื่องไม่ตายด้วยแล้วจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิของนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสมาธิรู้จริงรู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ฝึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พึงเรานักปฏิบัติพึงรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์แล้วจึงฝึกสมาธิพอสมควรพึงมรรคผลนี้จะเกิดกับนักปฏิบัติได้เพราะญาติโยมทุกคนที่มานี้ก็มาสนใจในสถานที่ที่วัดสังฆทานนี่เป็นที่ฝึกหัดสมาธิ
จิตก็จะได้เกิดคุณอันธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์จะได้เกิดขึ้นนอบน้อมเข้ามาไว้ที่กายใจด้วยกันทุกคนกำลังนี้จิตใจฝึกหัดเป็นพระสมาธิกายก็เป็นสมาธิใจก็ฝึกหัดอยู่ใจของตัวเองเป็นสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็ขันติความอดทนขันติความอดทนเป็นผู้สร้างตบะอันยิ่งใหญ่ที่ในพระศาสนาของสมณะสัมพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนาก็คือสมถวิปัสสนานี่แหละจึงเรียกว่าหัวใจของวิปของพระศาสนาถ้าไม่เราไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าหัวใจพระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะจะรู้ได้ก็เพราะนักปฏิบัตินี่เองผู้ฝึกสมาธิก่อนเราในอิริยาบถ4พยายามฝึกหัดเรานั่งสมาธิเท่าง่วงมากเราก็ไม่สามารถที่จะไล่นิวรณ์ออกได้เราก็กำหนดรู้แล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆลุกยืนให้ตัวตรงแล้วจึงจะก้าวออกขวาย่างหน่อนี่จะเดินจงกรมหรือขวาพุทธกายโทก็ให้ได้ปัจจุบันเดี๋ยวเดินทอดตาไปแค่4ศอกใช่ได้เท่าเดินก้มหน้ามากจำเพาะที่ดูปลายเท้ามากใกล้ย่อมจะทำให้ปวดท้ายถอยได้เพราะอันนี้เราพยายามที่แนะนำกับญาติโยมพยายามเปลี่ยนอิริยาบถเอาเดินพยายามที่ลุกแล้วพยายามเดินช้าๆจะเร็วให้มีสติสัมปชัญญะด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราใช้เปลี่ยนอิริยาบถเราขัดสมาธิเรานั่งสมาธิกายก็จะสงบไปอีกพอเรานั่งพอเพียบนานๆเราก็มาขัดสมาธิสมาธิกายก็จะสงบไปอีกที่เราจะทนอยู่ไม่ได้ก็ที่ใจนี่แหละใจปุ้งซ่านรำคาญใจจึงไม่นั่งขันติความอดทนอยู่ได้เพราะใจไม่สงบเดินช้าๆเดินช้าๆฝึกธรรมะที่กล่าวมานี้กับญาติโยมเพิ่งให้รู้ว่านู่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิ
แล้วจะรู้ว่าต่อน้อยเว้นแต่มีคุณมากกับผู้นักปฏิบัติเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายจิตใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายซะก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวยญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจึงพยายามจะลมความตั้งใจเราครั้งนี้เหมือนอย่างการหนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเขาจะรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเมื่อนั้นเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจลมเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ให้หลักวิชาของเราไว้จึงพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยแท้ในพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักตัวรักษาตนไว้ให้ดีจึงจะมีอนุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องแตกดับไปทุกขณะแล้วพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้ดีแล้วนี่สร้างศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดให้มีขึ้นญาติโยมทุกๆคนอย่าหวั่นไหวจะคิดว่าเรายังบารมีอ่อนอยู่ยังไม่แก่ไม่กล้าอย่าคิดอย่างนั้นอาจสามารถไปได้ขณะมือแตกดับก็มีทมไปเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานก็ได้เดี๋ยวนี้แหละไหนๆก็ได้ตั้งอกตั้งใจมาแล้วที่อย่างที่พระอาจารย์สนองท่านได้ร้องเรียกญาติโยมมาปฏิบัติ
ในไหนตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็พยายามให้มากสามารถจะบรรลุธรรมในวันนี้ในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้ก็ได้เพราะที่กระทำนี้ก็ได้ทำกันมาแล้วทีนี้ผู้เดินจุกรมอยู่ภายนอกก็ดีขอจะให้ใจล็อกแลกวกแวกไปยืนฝังก็ได้เดินจงกรมฝังก็ได้ให้ปัจจุบันระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราและเป็นอันดีสมัยพระพุทธเจ้ายืนฝังก็ได้สำเร็จก็มีกำลังเดินจงกรมฝังสำเร็จก็มีขออย่างนั้นเราก็พยายามทำเถอะนึกว่าอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งจะเอาคนอื่นมาเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกจะมีที่พึ่งได้ก็ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านแนะนำหรือสั่งสอนซึ่งจะพยายามที่ถอดจิตออกไปให้กับญาติโยมที่กล่าวไปนี้ก็เพื่อจะให้โยมมีศรัทธาหรือแก่กล้าขึ้นโยมจะได้ไม่ท้อถอยเพราะการฝึกใจนี่น่ะหัวหน้าสำคัญเท่าหัวหน้าไปลูกน้องก็ต้องไปถ้าหัวหน้าไม่ไปลูกน้องก็ไม่ไปเหมือนกันเหมือนอย่างกับธรรมชาติที่เราเคยเห็นอยู่หัวก็ตามควายก็ตามจะไล่คำฝากถ้าไม่มีนำหน้าแล้วไม่มีไปเลยสักตัวเดียวถ้ามีเจ้าของไหว้ออกหน้าแล้วโขหรือกระบือนั่นจะตามเจ้าของไปเมื่อไปตัวแล้วก็จะไปจนหมดเลยฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นแหละเพราะผู้นำสำคัญมันเปลี่ยนอิริยาบถยืนได้นานๆก็ได้นั่งได้นานๆก็ได้เดินจงกรมให้ได้ปัจจุบันเวลาสมาธิบางคนจะเกิดกำลังเดินจงกรมก็มีบางคนจะนั่งสมาธิเกิดนั่งก็มีสมาธิเกิดในขณะนอนก็มีอิริยาบถ4นี้นักปฏิบัติควรจะต้องทำทุกอิริยาบถแล้วพวกเราจะมีทุกอิริยาบถขอญาติโยมไปพิจารณาดูจะพึงเชื่อท่านว่ามีทุกอิริยาบถถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วย่อมไม่เห็นทุกอิริยาบถนี้ปิดบังทุกไว้
เวลารักเวลาทุกข์เกิดรู้เวลาเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดไม่ได้กำหนดซะอีกแล้วก็เดี๋ยวทุกข์เกิดอีกแล้วพอเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดไม่ได้กำหนดซะอีกแล้วต้องกำหนดทั้งสุขและทั้งทุกข์สุขกับทุกข์นี่เอามาเป็นคู่หาบกันขึ้นทั้งไหนจะโอนเอียงมากกว่ากันขอให้นักปฏิบัติจึงช่างใจดูแล้วพึงจะรู้เองเห็นเองได้ทีนี้เมื่อกำหนดพุทลมเข้าถูลมออกจิตใจสงบแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าเป็นแสงสั่นก็ตามพึงนักปฏิบัติจะตื่นตัวได้จิตก็จะไม่ไปไหนเลยจะอยู่กับลมเข้าลมออกทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละจึงเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาญาณจะเกิดกับนักปฏิบัติทีเดียวรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเกิดแล้วเราไม่มีความรู้ก็ให้ถามครูบาอาจารย์ขึ้นท่านจะได้แนะนำต่อไปผู้นั่งสติสัมปชัญญะเป็นเอาอารมณ์เลยพยายามสติสัมปชัญญะความรู้ตัวให้เป็นอารมณ์แล้วจึงจะรู้ชัดได้ทีนี้เราจะนั่งกรรมฐานขอให้นั่งเป็นแถวๆให้เว้นช่องไว้ แล้วมือจะลุกเดินก็ออกง่ายจะไม่หลักลั่นกันนั่งสมาธิกายแลบลิ้นงูแลบลิ้นไก่ตีปีกนี่ก็มีอานิสงส์มากเมื่อขณะรู้เห็นในขณะเนี้ยที่กล่าวนี่พึงยังให้สำเร็จได้แค่รู้เห็นนะกายตีปีกหูแลบลิ้นเนี่ยคือว่าเข้าไปรู้เห็นหวังจะให้สำเร็จได้เพราะอำนาจคุณสิ่งคุณ
ฐานคุณภาวนามีอานุภาพมากเช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือไพ่หลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจุกรมจะมีสมาธิดีก็ได้เช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจุกรมมีมือไพ่หลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจุกรมจะมีสมาธิดีก็ได้สิ่งนี้คือเอาความสุขเข้ามาอาศัยสิ่งนะสิ่งเอาความสุขเข้ามาอาศัยแสวงหาความสุขสิ่งจิตนี้ย่อมไม่มีสมาธิได้ทีนะปิตะความครอบงำสมณเณรน้อยๆนี่มันยืดตัวกลมๆฝึกหัดนี่ถ้าภาวนาไว้ให้ติดๆมีความรู้อยู่แล้วก็พึงไม่เสียหลักในสมาธิวันนี้ก็ให้อารมณ์กรรมฐานภาวนาแล้วพร้อมด้วยวิปัสสนาภาวนาบุจิตเป็นหนึ่งเราย่อมรู้ความเป็นจริงอันนี้จะต้องถือหลักเอาไว้ให้เหมาะสมอาตมาเคยนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าช้าเมื่อจิตไม่สงบแล้วก็เคยระลึกถึงว่าภิกษุเธอถึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงก็เคยตักเตือนว่าเรายังทำจิตไม่เป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนแล้วพยายามยึดเอาหลักนี้แหละเป็นผู้ฝึกจิตของตนเองไม่ได้นึกอะไรมากนึกแต่ว่าจิตไม่สงบย่อมไม่รู้ความเป็นจริงหยุดเอาหลักนี้เพราะหลวงพ่อมหาทองท่านแสดงธรรมอาตมาก็เลยจับเอาหลักนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอยู่ทุกขณะเลยเท่าจิตไม่เป็นสมาธิภิกษุองค์ที่ปฏิบัติก็คงจะไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนเลยฝึกสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้แล้วจึงได้พยายามอยู่ในป่าชาถึงตั้ง6ปีเหมือนยังพระสนองนี่ท่านก็อยู่ในป่าชาที่ท่านปฏิบัติวัดหนองไผ่โน่นที่ท่านได้ฝึกหัดแล้วก็ถึงจะได้มา
ท้าทุกวันนี้ซึ่งอำเภอสมชุกที่ปฏิบัติพระกรรมฐานพึงมีหลักที่แรกๆก็พระองค์หนุ่มๆพึงได้พระสนองมาทำเป็นผู้แนะนำญาติโยมอยู่ทุกวันนี้ก็พึ่งมีเท่านี้องค์หนุ่มๆเดี๋ยวนี้องค์หนุ่มก็เยอะแล้วหลายแล้วนี่เพราะเราทั้งหลายก็ญาติโยมก็มีมากขึ้นอาตมาก็ปราบเริ่มความดีใจว่าพวกเราคงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างแน่นอนทำไมล่ะแต่พวกเราเท่าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกมีที่พึ่งแต่ตั้งไว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนึกว่าแต่งกายแต่งใจเอาเป็นธรรมาสน์ของพระพุทธเจ้าให้ท่านมานั่งธรรมเทศนาเทศให้เราฟังเราจะได้สบายใจกายของเราก็จะได้เป็นธรรมาสน์อันอย่างที่ดีๆขอให้ญาติโยมได้แต่งกายแต่งใจของท่านให้ดุจประดังเหมือนว่าตั้งธรรมาสน์ไว้อย่างดีซึ่งเอาไว้ต้อนรับสิ่งสมาธิปัญญาที่สำหรับที่ตนของตนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยขอบารมีธรรมคุณฐานก็ดีคุณศีลก็ดีคุณภาวนาก็ดีขอให้จึงเกิดมีกับหมู่ลูกศิษย์ของที่นั่งเฉพาะหน้าด้วยกันนี้ขอจงมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจซึ่งมีสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวยังสมาธิให้เกิดปัญญาย่อมเกิดญาณทัศนวิสุทธิจึงเกิดมีกับหมู่ญาติโยมเฉพาะที่นั่งอยู่กลางแจ้งก็ดีอยู่ที่คนไม้นี่ก็ดีในที่วัดสังฆทานนี้เป็นอันที่สบายกายสบายใจของนักปฏิบัติขอให้ได้มรรคสี่และผลสี่พระนิพพานหนึ่งครับปัจจุบันนี้และอนาคตและการข้างหน้าขอให้ท่านสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านเตือนถึงจะร้อนก็ยังพอใจนะถึงจะร้อนก็ยังพอใจทำอะไรเหื่อไม่แตกไม่สำเร็จอยู่ทำอะไรดำนาเกี่ยวข้าวฝึกกรรมฐานถ้าเหื่อไม่ไล่ไม่สำเร็จยอมความร้อนที่ไหนมีความเย็นก็อยู่ที่นั่นเพราะอันนี้แหละพยายามนั่งกรรมฐานให้เหื่อแตกพรักแล้วก็ภายในน้ำมันไหลออกที่ภายในที่มันไม่ดีนะโยมมันก็ไหลออกแล้วของดีๆก็เข้าไปภายในนี่เอาขับออกเอาไปไหนออกไปข้างนอกร่างกายของเราเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยมันก็เพราะว่าสนิทแต่ถ้าเราหลับตาแล้วถ้าจิตเข้าผวังแล้วกายนี่เลยจะหยาบจะเป็นรูช่องที่เหือน้ำไหลออกไปนี่แหละที่เราว่าเหือออกเต็มตัวหมดก็เพราะช่องรั่วช่องทะลุมันมีอยู่ขอญาติโยมฝึกให้เห็นแล้วทีนี้เมื่อน้ำนี่ออกหมดแล้วออกจากในร่างกายธาตุอโปไหลออกเละ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 พอน้ำนี่แห้งน้ำนี่แห้งท่านใช้ผ้าขาวมาถูตัวแล้วจะมีดินทั้งนั้นเลยขอให้ท่านไปส่วนดูเถอะ
แล้วถ้าส่วนดูแค่นี้เราเห็นแค่นี้ยังไม่จริงเท่ากรรมฐานเห็นนี่ไม่จริงเท่ากับผู้มีสมาธิเข้าไปรู้เห็นนั่นดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟนี่ถึงจะรู้แจ้งชัดในการผู้ฝึกจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงนี่ญาติโยมทุกคนยอมลงลุกขึ้นเดินจงกรมมันก็ได้นะยืนยืนแล้วก็นั่งก็ได้ถ้าคุณไม่เมื่อยนะก็เดี๋ยวก็ยืนเงี้ยยืนแล้วตรงจะดูไปที่อื่นนะโยมนะดูก็ดูเฉพาะที่กายนี่แหละยืนนะถึงจะเข้าหลักของนักปฏิบัติโยคีเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนิพัสสะพัสสะก็ที่โยมพัดนี่แหละอัตโนนาโทตนของตนเป็นที่พึ่งในตนเองใครจะพัดให้ละลมก็ไม่พัดโยมก็ต้องหาพัดมาพัดเองใช่ไหมล่ะแล้วก็เย็นได้เนี่ยเย็นได้ไหมโยมนิพัสพัสสะคือความธาตุกระทบเมื่อลมมาพัดถูกกายก็เย็นนี กรรมฐานคนแก่โยมกรรมฐานคนแก่ต้องแก่นอนน้อยแก่นอนแล้วภาวนาเข้าท่าน้อยเพราะจะลุกเดินก็เสียจะยืนนานก็จะล้มอาศัยกรรมฐานนอนก็ได้โยมมันฝึกหัดถึงจะหลับก็ไม่ว่าตื่นเมื่อไรเอาเมื่อนั้นคุณแต่ต้องรีบหน่อยรีบเดินรีบถึงนอนก็ทำนี่หนักขึ้นหนักขึ้นนอนหลับบ่ฝันว่าทำกรรมฐานใช้ได้ถ้ายังนอนหลับฝันไปอย่างโน้นอย่างนี้ไปโน้นไปนี้อย่างใช้ไม่ได้ต้องฝึกว่าเรานอนอยู่ว่าได้นั่งกรรมฐานเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้แหละถึงจะเหมาะสมถ้าฝันว่าได้ขับเปลี่ยนขับล้อแล้วก็ไม่ไหวไปโน่นไปนี้ไปทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างนี้ก็ถึงว่ากรรมฐานนี้ยังไม่งดงามยังไม่อยู่ในภวังค์นี่ถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องรีบทำนั่นแหละจึงเรียกว่าพวกทุกข์สัตว์พวกทุกข์สัตว์ถึงเนี่ยนอนหลับมันก็ไปแบบนั้นอยู่ฝ่ายมรรคสัตว์ก็ฝันว่าได้เจริญกรรมฐานฝันว่าได้เหาะมั่งอะไรบ้างนี่แหละเรียกว่าปีติสมาธิทำให้เกิดมีขึ้นนักปฏิบัติคุณนั้นแหละย่อมจะเกิดมีปัญญาได้รวดเร็วนี่ทำให้เก่งๆโยมเราพยายามมัจจุราชจะได้ไม่เห็นตัวเรานะญาติโยมของเรามันแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเราจะต้องสนใจให้มาก
เราจะได้รู้ญาณทัศนวิสุทธิคนนั้นตายไปเกิดที่นั่นคนนั้นตายไปเกิดเป็นเปรตคนนี้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนั้นไปนรกคนนี้ตายไปสวรรค์คนนี้ตายไปเป็นพรหมคนนั้นตายไปพระนิพพานเราจะได้รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็พยายามทำเพราะเครื่องรู้นี่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้เราต้องสนใจเพราะเราพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราไม่บาเสียจริตจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกงดงามนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงว่าพระไตรปิฎกของท่านสมบูรณ์ดีนี่ขอให้ท่านปรับลืมใจว่าเราพยายามจะปฏิบัติมรรคผลต้องได้มีในเรานี่เพราะกายปิฎกดีอยู่วันนี้เป็นวันที่กลางเดือนเป็นที่พระจันทร์เต็มดวงเราก็พยายามจะปฏิบัติให้มีจิตใจแข็งแกร่งให้ตลอดวันตลอดคืนได้ก็เป็นอันดีเพราะเราไม่เห็นกระหลับกระนอนพยายามฝึกไว้มันจะได้แก่กล้าขึ้น อย่างกับพระสนองท่านไม่นอนมรุจักกี่ปีแล้วละโยมเรานี่หลงมันสักคืนนึงคงจะได้นะไม่ได้ก็ให้รู้ไปทีฮะนะดูจะแย่แค่ไหนนะคงจะไม่เท่าไหร่นะแต่ตมาก็ผ่าข้างๆนี่ยังมานั่งได้เป็นนานๆอยู่มานั่งเพลิดเพลินอยู่กับญาติโยมเป็นนานๆนะก็ได้อาศัยว่าของญาติโยมมีเต็มอกเต็มใจกันที่อยากฝึกหัดมากันไกลๆท่านบอกว่าดุจประดังเหมือนว่าคนหลงทางคนลงทางนี่ก็พยายามจะแสวงหาทางจะออกจากป่าเอกกตาเนี่ยเป็นผู้ปราบมาร5ดีปฐมฌานถ้าหากว่าทำไมได้ปฐมมรรคไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นได้จะไม่ตื่นได้ที่เราเจริญกรรมฐานนี่พอได้ปฐมฌานแล้วโยมรู้เลยโยมรู้ในการที่ว่าเจริญกรรมฐานเนี้ยยังไม่ผิดหวังละรู้ชัดเดียวว่าโอ้เราเข้าถึงหลักพระกรรมฐานแล้วพระกรรมฐานผู้เจริญกรรมฐานด้วยกันเราที่มันเข้ามันออกนั่งสมาธิจิตเนี่ยมันออกรบออกไปรบแล้วเนี่ยผู้ฝึกสมาธิทำจิตใจเนี่ยเพราะผ่านอันตรายข้าศึกมีมากที่มันจะต่อต้านความง่วงเหงาเหานอนขี้เกียจขี้กรานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเป็นทุกข์กายทุกข์ใจ
เราก็ฝึกสมาธิจิตให้มากขึ้นแล้วพวกมารห้าเป็นเครื่องระรานจิตใจของพวกเราแล้วพยายามออกรบบ่อยๆแล้วมันออกรบแล้วเข้ามารักษาแผลเข้ามารักษาแผลเพราะเราออกไปต่อต้านข้าศึกย่อมบอบช้ำมากถูกข้าศึกตีฝันรันแทงเอามาเป็นเขือดแผลเราก็พยายามเข้าห้องพักผ่อนแล้วเยี่ยวยารักษาแผลออกหายดีแล้วออกรบใหม่นี่อันนี้หลักวิชาของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแนะนำพวกเราไว้ซึ่งให้ออกรบบ่อยๆนี่ออกทำสงครามบ่อยๆนักปฏิบัตินี่แล้วพวกท่านจะได้แก่กล้าขึ้นเพราะอย่างนั้นจะต้องพยายามหาผู้หัวหน้านักรบที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าเราต้องลึกยึดเอาเป็นหลักชัยต้องมันรักษาแผลนะพอออกไปสู้แล้วก็มีแผลเหือดมากก็ต้องเข้ามารักษาแผลรักษาแผลหายดีแล้วก็ออกรบใหม่ออกรบจันฆ่าศึกพ่ายแพ้ไปแล้วนั่นแหละพวกเราก็จะได้ยึดพระนครเอาไว้ให้ดีแล้วพวกเราก็จะได้มีความสุขพระเจ้าแผ่นดินขี้เกียจไม่ได้หรอกโยมนะขี้เกียจรบไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเมืองหมดนะโยมเพราะเราทั้งหลายด้วยกันนี่แหละเปรียบเทียบให้กับญาติโยมที่พระไปอยู่ในป่าชาเนี่ยกลัวจะได้มันเนี่ยกลัวจะได้พระนครที่ดีมานะไปรบอยู่หลายปีอยู่อาตมาไปรบอยู่ตั้ง6ปีพระสนอกไปรบมา3ปีเขาวัยน้อยนึงนะเขามันหนุ่มแน่นหน่อยนะก็อันนี้แหละทีนี้ก็มาจัดแนวรบขึ้นใหม่มาชวนพวกญาติโยมจึงออกทำสงครามกันนี่แล้วก็เราจะได้เอาเมืองโน้นได้เอาเมืองนี้ได้เราก็มีความสุขนะแล้วเราก็โทษภัยอันตรายอะไรก็ไม่มีแล้วจึงเรียกว่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ในสิ้นสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นกับเรามีพระขันแก้วกล้าจะกวดแกว่งข้าศึกก็ให้หมดไปสิ้นไปได้สมความปรารถนาของพวกเราแม้พวกอาตมานี่รบกันมาเป็น20ปี30ปีแล้วนี่ฮะ30กว่าปีแล้วรบกันยังไม่เลิกกันเลยโยมยังไม่เลิกเลยแล้วโยมมาชวนโยมรบมั่งโยมจะเป็นคนขี้แพ้นะฮะจึงให้นอนสู้นะ ยืนสู้ไม่ได้ก็นั่งสู้นั่งสู้ไม่ได้ก็นอนสู้นะสิ่งที่เรียกว่าเป็นนักรบนะพวกเรามันกายนครกายนครมีเรื่องมากนะ
มีเรื่องมากนั่งสมาธิมีความรู้ความเห็นอย่างไรกันบ้างทางมืดมืดนุ่นยุงท่าจะกัดไหมโยมทางที่เงามืดมืดน่ะยุงมีไหมโยมยุงมันชอบเข้าที่มืดมืดนะกัดพวกเราเกิดอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดินตายอยู่กับดินนี่แหละทีนี้เรื่องดินเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นดินทั้งนั้นแหละโยมเป็นดินเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ในกายตัวอุ่นๆเนี่ยเป็นธาตุไฟนี่ธาตุน้ำเนี่ยเห็นได้ยากโยมธาตุดินเนี่ยพอเห็นได้ง่ายนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมพยายามให้มากทีเดียวเพราะสนใจเราเหมือนกับว่าหาเพชรในภูเขาพวกเราเหมือนหาเพชรในภูเขาเมื่อเราพยายามเมื่อได้เพชรแล้วเราก็ภูมิใจ